โค้ดด่วนยันวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมทั้งร่างกายจิตใจก่อนชนโปรแลรนด์คืนนี้โค้ดด่วนดานัยศีวัชระเมธากุลยืนยันเวลานี้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีความพร้อมทั้งร่างกายที่สมบูรณ์รวมถึงจิตใจที่มีความมั่นใจมากขึ้นก่อนมีคิวดวลโปรแลนด์ศึกลุกย่างชิงแชมป์โลกคืนนี้ ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเว์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022, 2 0 2พนสองัดสองสายบีรอบแรกเวย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ14บของโลกจะลงสนามพบเจ้าภาพโปรแลนด์ทีมอันดับส3าของโลกในคืนนี้เวลาตีหนึ่งครึง่ตงตามเวลาประเทศไทยล่าสุดโคดด่วนดานายสีวัชระเมทากุลหัวนหน้าผู้ฝึกสอนเย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้จะประชุมทีมและติวเข้มด้วยการดูเกมไทยชนะตุรกีก่อนไปนฝึกซ้อมยินนี้ โดยโค้ดด่วนประเมินว่าแม้ชนะนัดแรกได้แต่ทีมไทยยังมีข้อผิดพลา,าดขณะที่ศักยภาพบางคนยังนำออกมาไม่เต็มที่การซ้อมเย็นนี้จะเป็นการซ้อมจุดที่ผิดพลาดเตรียมทีมเพื่อพบกับโปรแลรนด์ซึ่งล่าสุดในววลวลย์หญิงนชั่นลีก2022สนาม2ไทยแพ้โปรแลนด์2-3เซตที่ประเทศฟิลิปปินส์โค้ดด่วนเปิดเผยว่า การซ้อมในวันนี้เน้นเรื่องการปรับสภาพสนามในเรื่องของแสงและต้องปรับตัวกับขนาดสนามที่ค่อนข้างใหญ่เราก็ต้องปรับให้เกิดความเคยชินกับสนามและนำข้อผิดพลาดจากครั้งที่แล้วมาแก้ไขให้สมบูรณ์แบบขึ้นต้องยอมรับว่าการเล่น2แมตติดต่อกันค่อนข้างลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเต็มที่ทุกแมตเพราะทุกแมตมีความหมายฉะนั้นเราต้องทำเกมในวันพรุ่งนี้ให้ได้ดีก่อน ตอนนี้เด็กๆของเรามีความมั่นใจมากขึ้นส่วนเรื่องรูปแบบการเล่นเราต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดในรูปแบบของเราด้านนักกีฬาของเราสมบูรณ์และไม่มีอาการอะไรที่มากมายต้องขอขอบคุณฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาช่วยเราในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าระยะเวลาพักมันสั้นมากเราต้องเตรียมการเรื่องนี้ให้ดีสําหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติโปแลนด์จะมีขึ้นในคืนนี้เวลาตีหนึ่งครึง่ง ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง Workpoint 23